ไม่เอาหน้าอาจารย์อ้าวเอาแต่กระดูกโอเคครับก็อ๋อผ่านพวกก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูนะอาจารย์จะสอนเทคนิคการตรวจหาตัวจอยในกระดูกสันหลังแล้วก็การเทคนิคการหาตำแหน่งต่างๆนะครับอ่ะเรามาดูนะครับต่อจากช็อตที่แล้วเนี่ยนะเราก็ใช้นิ้วโป้งนะครับกดไปที่ spinous process ทางด้านหลังซึ่ง spinous process เนี่ยก็จะเป็นตัวส่งแรงนะส่งแรงผ่านไปที่ตัวจอยนะครับข้างในตัว intervertebral joint หรือ facet joint ได้ด้วยนั้นในคนขณะที่เรากดเราก็ต้องเริ่มจากเบาๆไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องถามความรู้สึกของคนไข้ถ้าเจ็บตรงไหนระยะไหนต้องบอกเราขณะที่เรากดเราก็ต้องฟีลลิ่งให้ได้ว่าเรากดลึกไปแค่ไหนนะตามหลักแล้วเราก็จะมีการเปรียบเทียบว่าหน้าบ้านก็คือตอนเริ่มต้นเข้าไปกลางบ้านนะครับเจ็บไหมครับอาจารย์ก็เข้าไปสุดหลังบ้านคือแรงตึงสูงสุดของเขาตามจอยปกติของเขาตัวนี้สุดตัวนี้เจ็บไหมไม่เจ็บนะครับถ้าไม่เจ็บก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ขยับไปตรวจหาทุกข้อนะครับเพื่อจะหารอยโรคของเขาเจ็บไหมนะตึงใช่ไหมบางคนอาจจะอยู่ในรูปของตึงแล้วตัวเราเองตัวหมอเองก็ต้องสังเกต resistance แรงกดแรงต้านที่ผ่านมาด้วยนะครับกดลงไปเช็คเจ็บไหมข้อที่ไหนเจ็บเราก็ต้องจำไว้แล้วรักษาข้อนั้นน่ะข้อที่ไหนติดสิ่งที่เราสังเกตคือความเจ็บปวด2 resistance คือแรงต้านที่เขาต้านเราแรงต้านบ่งบอกถึงกล้ามเนื้อหรือเอ็นหรือข้อที่ผิดปกติบางคนไปได้ง่ายเราเรียกว่าจอยมันลูสหรือมันหลวมแต่บางคนไปได้ยากหรือแน่นจัดก็อาจจะเป็นเพราะว่าข้อยึดติดก็ได้นะครับบางคนกระดูกสันหลังแข็งจะไปไม่ได้เลยเรากดแล้วมันจะไม่ยืดหยุ่นนะแต่นี่เขายืดหยุ่นได้เห็นไหมเราจะปล่อยน้ำหนักงั้นถ้าเราหัดจับบ่อยๆเราจะรู้สึกถึงความแตกต่างในคนไข้แต่ละคนนะครับเจ็บไหมอันนี้เจ็บระดับ2แล้วนะแล้วแสดงว่าข้อตรงนี้นะถ้าเราจะนับที1ที2ที3ที4นะประมาณที4ข้อที4ก็มีปัญหานะครับมีการเจ็บไหมเจ็บไหมถ้าข้อไหนมีปัญหาอาจารย์ก็เหมือนกับนวดเข้าไปตรงจอยนั้นใช้จอยนั้นเป็นจุดรักษาแต่เราก็จะขยับจากน้อยไปหามากคล้ายที่ดอย oscillation คือการขยับเล็กๆบริเวณที่จุดที่ตึงตัวอยู่นะความเจ็บปวดไม่เกิน5นะครับการกดเท่าไหร่หรือประมาณ 1-2 ก็พอแล้วที่ความรู้สึกเขาทนได้แล้วเราจะกดปล่อยเป็นระยะเหมือนกับกดนวดนั่นแหละพอกดปล่อยเลือดก็ไหลเวียนการกดเข้าไปที่กระดูกก็เหมือนกันเวลาเรากดเข้าไปพอปล่อยเลือดก็ไหลเวียนในข้อนี่ก็คือการนวดในจอยจริงมันไม่ใช่อะไรเลยไปตั้งชื่อวินิสมาลาเยอะๆคือจานจอยมาซาสนั่นเองหรือจอยอะจัสเมนต์คือการปรับสมดุลในข้อต่อเห็นไหมไม่จำเป็นต้องไปหักเขาดูแลเพราะนั้นโอกาสพลาดสูงการทำแบบไคโลพวกนั้นหรือทำแบบแมนนี้มีความเสี่ยงสูงแต่โล่งได้เร็วโล่งแป๊บเดียวเดี๋ยวเป็นไม่ได้แก้ที่ทั้งปอดนะครับอาจารย์เช็คดูอ้าวทำไมถึงไม่รู้เม็ดเลือดอัดเทสอยู่เทคนิคนี้เราอาจจะไม่ใช้นิ้วโป้งก็ได้นะครับเราอาจจะใช้ตัวอุ้งมือฟิสฟอร์มโบนสมมติจอยนี้อาจารย์วางมือนะครับวางมือตั้งในลักษณะนี้แล้วเอามือตัวนี้มาสอดแล้วแขนตึงนะครับเราจะต้องส่งแขนตึงแล้วก็ส่งแรงผ่านไปที่นี่และโยกตัวบางคนแข็งมากๆเราใช้พวกนี้เราใช้เพราะน้ำหนักมันลำตัวมากกว่าที่นิ้วถ้าตรงนี้ได้แรงก็เลยเห็นไหมรู้สึกตึงเยอะไหมการลงไปตรงจุดด้านหน้าที่สุดอะเห็นไหมนะสองเองท้ายบ้านสุดเลยนะเขารู้สึกระดับ2ใน10ของเขาโอเคไม่เป็นไรมากเจ็บไม่มากแต่มีแรงต้านเราก็ต้องการที่เรานวดปล่อยนวดปล่อยจอยก็ต้องมีพอเราปล่อย1ครั้งเลือดก็ไหลเวียนทำให้รู้สึกโล่งอกสบาย
ักษาเข้าไปข้างในเห็นไหมเดี๋ยวจะกดค้างไว้สักครั้งกดแล้วขยับเล็กๆแต่ไม่ได้กดนิ่งนิ่งทีเดียวแช่ไว้เลยไม่ใช่ขยับเล็กๆเห็นไหมรู้สึกใช่ไหมขยับเป็นจังหวะเล็กๆแล้วก็ปล่อยยาวจนกลับมาหน้าบ้านเหมือนเดิมสิบโล่งไหมเห็นไหมสิบโล่งใช่แล้วเจ็บน้อยลงเห็นไหมนี่คือเทคนิคการเราอาจจะใช้เทคนิคการดันไปด้านข้างก็ได้ครับนะครับจันจะไปที่จอยที่มีปัญหาลองเช็คในทิศทางนี้สิคนข้างเจ็บไหมเจ็บไหมอันนี้เราดันไปด้านข้างนะครับจากซ้ายไปขวาเจ็บไหมในตรงนี้เจ็บเนี่ยเราต้องคืนนิดนึงว่ามันเป็นเอ็นหรือเปล่ากล้ามเนื้อหรือเปล่าเจ็บไหมเจ็บไหมอันนี้คือกล้ามเนื้อแสดงเราไปกดกล้ามเนื้อเขาเมื่อกี้ใช่ไหมนี่มีเอ็นกล้ามเนื้อแถวนี้อักเสบอยู่นะเดี๋ยวเราฟิลลิ่งเราลองฝึกสัมผัสสองมือลองกดดูเลยดิเช็คดูความรู้สึกถ้าเราตัวนั่นเราอยู่คู่เข่าถ้าองศามันไม่ได้นี่องศาเฉียงจริงๆแล้วมันต้องตรงมันต้องขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าตัวเขาเล็กใช่ไหมเราต้องขึ้นไปด้านนู้นเลยไปขึ้นไปข้างๆอยู่ด้านข้างเขาค่ะยืดตัวขึ้นนะครับองศาครับแขนตรงๆถูกต้องค่อยๆลงซ้อนแบบนี้ทีละนิ้วก็ได้ทีละจอยก็ได้ด้านข้างนะคะสองนิ้วค่ะพอด้านข้างเอาด้านกลางสิเอามาสเตอร์นักเซอร์นั้นหนูจะเช็คกล้ามเนื้อก็โอเคตอนนี้หนูลองกดไปที่สปายเขาไปนักโปรเซสครับกดลงยืดตัวตรงมองลงลักษณะนี้เห็นว่าให้น้ำหนักตรงค่อยๆลงด้านนู้นอยู่นิ่งๆนะจับไว้นะจานจับผิวได้ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต่อตรงนี้เราทำว่าลักษณะนี้เราจะรักษาด้วยทำไว้โล่งปล่อยไปลงไปใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเขาใหญ่เกินไหมเอามือกลับมากันลองรู้สึกเจ็บไหมต่อความตึงสุดใช่ไหมหรือว่าขยับเล็กๆนี่เราที่ปล่อยเห็นไหมฮะขยับเข้าใหม่ก็ได้เช็คใหม่สุดที่ค้างไว้ตรงจุดสูงสุดแล้วถามความรู้สึกเขาเราต้องเช็คประเมินความรู้สึกตลอดอยากไปเช็คไปเห็นอยากไปดูถูกไหมเนี่ยครับปล่อยสุดเลยขยับเล็กๆก่อนที่ท้ายบ้านเหมือนเราไปถึงท้ายบ้านแล้วก็ขยับเข้าขยับออกก้าวเดียวอย่างเงี้ยน้อยๆอาจารย์ตรงนี้มันโดนแล้วไม่ต้องกระดูกเลยเองฟีลลิ่งเจออะไรถ้าแข็งๆมันปวดลงไปมันแบบมันเจ็บมันเป็นเหมือนมันไม่ได้แข็งเต็มที่เพราะว่ามันอยู่ที่ผิวเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อมาเกาะมีเอ็นมาเกาะถ้าเรากดตรงนี้เจ็บแสดงว่าเป็นเอ็นข้างนอกไม่ใช่จอยถ้าจอยต้องมีแรงกดผ่านเข้าไปกดผ่านเข้าไปเนี่ยจะเป็นลึกๆเขาเป็นเจ็บลึกๆเขาได้ผ่าน